เอาชนะหลังไทยเอฟซีครับครึ่งเวลาหลังมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับเนี่ยไปอินพอร์ตมาจากไหนอีกคนหนึ่งตอนนี้ถอดชนะแว่นออกไปแล้วนะครับแล้วเติมลาฟอสใหม่คนนะครับลาฟอสนี่เป็นการเป็นเซ็นสัญญากันมาตอนไหนแล้วก็มาดูว่าดีเจครับดูการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นของด้านฝั่งชาตินะครับเออยาวทิ้งขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแม่ได้โกงอีกแล้วครับโอ้ตรงฝั่งสุดท้ายก็เกือบได้ครับเป็นโกงทิ้งขึ้นมาครับเอาแล้วมาดูก็ฝั่งชาติขึ้นหลังนี่แปดเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งนะครับเปลี่ยนแน่แน่แล้วที่สองนะครับเอาเต้ยกับทางด้านลำมอลงมาเลยครับยอดมากสูงอย่างแรงครับมารู้การอากาศถือว่ายังเสียเปรียบนะครับสามชาติรูปร่างสรีระถือว่าเป็นรองนะครับเอาละที่สวยครับแบงค์มาแล้วครับทางซ้ายจับแรกไม่ดีไปต่อครับแบงค์ตัวใช้ความใหญ่ครับเป็นคนที่คอบอลดีจริงเลยยิงโอ้โหไม่ตรงสองครับถ้าตรงสองดีมีโอกาสเลยนะครับโอ้โหไปตั้งเตะทางขวาประตูเท่านั้นนะครับจังหวะดีแค่สามชาติโอ้กัน2วิคเกือบโดนอีกแล้วนะครับการ2วิคที่ตอนนี้โดนสมชื่อ2ไปแล้วนะครับ2ลูกครับ2วิคโดนไป2ลูกนะครับเดี๋ยวดูครับต่อจากนี้ครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทีมไหนนะครับโอ้เรียกว่าถ้าเกิดไล่มาสักลูกนึงเกมน่าจะสนุกเลยนะครับสำหรับทางด้านสามชาตินะครับเพราะว่าตามหลังคือ2ประตูหรือว่าความห่างค่อนข้างจะไหนเยอะเหมือนกันแต่ว่าวุ้นโอ้โหจ่ายเหนื่อยเยอะครับมาดูคนได้ไปตั้งเตะขึ้นมาครับตามลูกลงไปเปิดจ่าขึ้นมาครับนัดบางครับนัดเจอทางด้านบุตรตู่ครับไหลหลังมาแล้วจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินให้ไปเตะมุมครับจังหวะนี้ดีแค่คุณครับอ่านะครับไปดูเตะคุณไปกันซ้ายนะครับ BK คุณหยอดมาแล้วเสาสองโอ้โหนี้ไม่ได้ครับไทยยัดมาวุฒิคือแต่สายพอเต้ยเอาแล้วครับเต้ยแทงต่อสวยครับลำมอถามด้วยครับด้านซ้ายครับเอาเลยครับจังหวะที่ทำท่าเต้ยไม่จับแรกตูครับย้อนมาวุฒิฟุตเปิดมาแล้วลำมอหลายมาเต้ยไม่กินนาทีครับตูครับผ่านท่าต่อยังไงครับไปไปพลิกได้ขับขวามีเติมเราให้มาวุฒิโอ้โหจับฟอร์มไม่ดีครับโอ้โหต่อมันมาอย่างสวยเลยนะครับจังหวะนี้แต่วุฒิจบไม่ได้ครับดูรูปครับนี่ถ้าจับบอลแรกดีๆนี่เฟิร์สทัชดีหรือว่ายิงจังหวะเดียวเลยน่าจะมีโอกาสนะครับเมื่อสักครู่นะครับเกือบได้ครับดูครับอ้าวเบิร์ดดูครับตกหล่นลงมาจังหวะนี้นะจะตกต่อแล้วนะดูครับไอ้ย้อนมาไปเราตุ่มโอ้โหแก้จากเท้าเพื่อสิงเพื่อสิงไม่ว่าอะไรครับมาตุ่มฟูดมาวุฒิโดนชนไปต่อได้ครับวุฒิให้เราไม่ผ่านครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับไม่ติดจะได้กี่ครับใช่เลยว่าอาอะไรกันสามคนเหมือนแก่ก็ตีแค่ครึ่งนัดนัดต่อมาลงไปครับแบงค์แบงค์มองซ้ายมองขวาใครจังหลอกพ่ออยู่ตู้ครับหัวตู้ก็ไปได้ครับแบงค์เปิดจอมไม่ดีครับลาฟอสติดครับตู้นี้เตะทิ้งมาเสาหลอดยังเป็นของนะดีเคครับออกทางซ้ายครับนัดไปต่อแล้วนัดเปิดตู้นี้ปอกสุดท้ายน่าจะทันหลักออกหลักครับไปเตะมุมทางซ้ายครับจังหวะนี้เป็นเตะมุมทางซ้ายครับของทางด้านดีเคคุกครับโอ้โหได้บุกต่อเลยครับเอาเลยครับควอเตอร์คิก
สาแรกโอ้โหแม่เมื่อกี้ผ่านหน้าประตูไปน่าจะทันแหละผู้เล่นของสัตว์ชาตินิดนึงครับจังหวะสุดท้ายมือถือให้ไปลุกที่กว่าดีแค่คุณครับโอ้โหจังหวะคือไม่ดีเลยทีนี้ครับรอแล้วสวยเต้ยดูเต้ยรอเพื่อเราให้มาจังหวะนี้โอ้โหจริงเอ้าได้ได้กูปัดได้ครับแล้วจังหวะนี้ครับบอสไม่ผ่านครับโอ้โหจังหวะสองไปได้ครับลาบอสสามบอสคนเดียวยังไงก็ไพ่มาเต้ยยังได้อยู่ลาบอสต่อว่าลงด้านไกลพลิกแล้วบอสติดขาโอ้โหดูครับจริงแล้วจังหวะสุดท้ายชันแหลกโอ้โหดูว่าสามแค่ต้องจบนะครับการขึ้นมาบุกแบบนี้ครับถ้าเลี้ยงขึ้นมาอย่างเดียวไปต่อบอลกันหน้าฝั่งประตูไปต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาแล้วไม่จบจริงมันก็ไม่ได้ประตูสักทีนะครับอย่างน้อยต้องลุ้นนี่มีจังหวะยิงไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมีโอกาสจะลุ้นประตูนี่ยากนะครับเพราะไม่ยิงนะครับยังไงบุกขึ้นมาต้องยิงนะครับเปิดจับมาเสาสองไม่ถึงครับแล้วแบงค์ครับดูครับจะเก็บหรือจะไปไปครับให้บอลออกไปก่อนแล้วลูกนี้ไอ้บอลทุกทางซ้ายนี่ครับของสัตว์ชาติสี่ครับหลังระวังเล่นเล่นเล่นโอ้โหจ่ายเบาแล้วมันโดนเคลียร์ทิ้งออกมาเลยครับไอ้บอลทุกทางขวาของดีเคคุกเหมือนเดิมครับกีกี้เปลี่ยนมาทางขวาครับแชมป์บังครับแชมป์นัดนัดไถ่ตู้นี้ตู้ก็จะไปต่อพิ้วไปแล้วตู้หยุดท้ายจังหวะนี้เป็นนักสามข้านะครับนัดเจ็บหรือเปล่าเพื่อนนัดนี่เจ็บอีกแล้วครับโอ้โหดูเพื่อนก่อนครับนัดนี่เจ็บทุกแมตช์นะครับโอ้โหมีการบาดเจ็บลบตัวอยู่แล้วนะครับนัดเคลื่อนไหวยังไงเจ็บตัวได้นะครับสั้นๆครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับตอนนี้เอาถอดตอนนี้เอาทางด้านเบอร์ทางด้านบอยลงมานะครับถอดลาฟอสเอาหล่อเลยครับผู้ลาฟอสที่เพิ่งจะลงมาไม่นานเลยนะครับโอ้โหดูขึ้นหลังครับถือกระมุดหยุดไอ้ตายครับต้องเปิดดูดีเสาสองของปีโสดไม่กล้ารับครับบอยบังครับบอยตั้งกันใหม่ครับเบิร์ดเอ้าเบิร์ดแหมกล้าเล่นครับผู้นี้เจอสองเตะทิ้งเลยครับดีเคทุกเหนือฟ้าครับมันดกมาแล้วโอ้โหเต้ยแม่จังหวะที่เก็บไม่อยู่ครับสนจะโดดออกมาทางขวาครับเอาแล้วครับเก็บได้หรือเปล่าจะโดดมาแบงค์มองเช็ดออกมาทางขวาครับแชมป์แชมป์ไถ่ครับลูกนี้หนากว่าแล้วปั๊มกันลูกนี้ผู้ตัดสินมาดูครับบอลยังไม่ออกด้วยเลยครับไปเต้ยโอ้โหเบิร์ดลูกนี้โดนกระแทกนิดนึงยังได้ครับพุทธบางเจอสองแล้วไม่ฟาเลยครับโอ้โหถ้าจะฟาต้องฟาคนแรกนะครับแต่คนแรกที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโอ้หุ้นวางแล้วไปพิงแล้วดูตัวหางบอลเองครับเจอสองเทปตลอดนะครับหุ้นที่ช้าไม่ได้เลยนะครับโอ้โหตรงกลางของขาช้าวันนี้ช้าเสร็จหมดครับในสั้นครับจับมาเอาแล้วเปิดมาจังหวะนี้สามช้ายังถึงครับไก่
กไก่โอ้โหต่อโทษมาสวยครับพุทธเอาเลยครับให้มาพลิกมาสวยครับไปไปโอ้โหแทงไม่ทันรู้ครับจะให้บอยเอ้าไปแก้แขนขาได้ดูดิพุทธเข้าซ้ายดีมากเยี่ยมเลยโอ้โหนี่ครับมาดูตรงทุกเล่นของนั้นดีครับทุกไปเสียบอลไหมครับโอ้จังหวะจะสวนกลับได้อยู่แล้วโอ้โหเสียบอลแล้วประตูต้องชนจะนั่นคนเดียวมาจ่ายมาดีบอยดีกินโอ้โหเหมือนก๊อปปี้ลูกแรกของดีเคฟุ้งมาเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับส่งมาปาเรียบร้อยเลยครับมาเลยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับเอาละ3ชาไม่ตายง่ายๆครับมาถึงตรงนี้โอกาสที่จะกลับมามีมีแล้วนะครับต้องบอกว่าเหลือแค่1ประตูครับเอาละครับดีเคฟุ้งไปมากๆนะครับเมื่อสักครู่ครับเอาละครับตัวไล่มาในตอนนี้เกมต้องบอกว่าผ่อนไม่ได้แล้วนะครับไปได้ครับไก่ไก่ไปสุดเส้นแล้วตกมาเสาแรกเอ้าได้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 ตัวตัวตัวนี้เป็นนักบอยนะครับเคมีจะบอยครับสองประตูแล้วครับก๊อฟมาเลยโอ้โหเมื่อสักครู่นี้มาแล้วความผิดพลาดแล้วก็มาแล้วความผิดพลาดอีกแล้วนะครับโอ้โหดูครับวอลก๊อฟลูกสองเหมือนที่ได้มาเลยเอาละครับมาดูเกมกันต่อโอ้โหตอนนี้ดูครับจัดนำ 2-0 เป็น 2-2 เกมสนุกแล้วนะครับแล้วพลิกไม่ทันครับถ้าต้องชมนะครับการแก้เกมโดยการเปลี่ยนเอาทางด้านเต้แล้วก็ทางด้านบอยลงมาเลยมีผลเลยนะครับ2ประตูครับแล้วต้องบอกว่ามาจากความผิดพลาดด้วยนะครับของดีเคครับเกมในแนวล็อกมีช่องว่างนะครับตอนนี้ครับมาที่สุดนี่มันต้องปัดตีเข้าซอนะครับโอ้โหซัดเต็มเลยครับเรียบร้อยครับบอลลงมาไปยาวทิ้งมาไปผ่านทุกทีครับจังหวะสองปามแล้วไม่พาด้วยครับแล้วดูแบงค์เลยครับยังไงที่แกงโอ้โหไม่ตรงก่อนอีกครับแต่ดูครับที่ดูไตบี้มาเรื่องหายครับแบบเป็นลำรอดขาโอ้เสียแรงเชียร์แมนยูซะเปล่าครับเข้าไปเอาของผิดๆมาจำครับเรื่องดีๆของแมนยูไม่ค่อยจำนะครับแม่เข้าไปจำข้อผิดพลาดมาคืนกันทางขวาครับแชมป์แชมป์หักหมาลูกนี้ไปแฮนด์ครับอาร์มพิกโอ้โหจ่ายได้ดีครับแย่มาถึงครับไก่พิกฟุตอยากไก่ฟุตโอ้ยอาร์มนี้ฟ้าครับฟุตที่ช้าไม่ได้เลยครับจังหวะแบบนี้ที่จะไปช้าไม่ได้เลยครับเปิดยาแล้วทีมาลูกนี้กันโอ้โหเป็นเร็วเลยครับให้มาไก่โอ้โหที่ตัดตกลงมาสวยแล้วไก่มาดื้อเลยแล้วไก่ให้มาต่อครับเต้ยไปครับโอ้จังหวะนี้แชมป์หนากว่าครับเอ้าต้องไปหยุดบอลไว้จังหวะสองง่ายๆครับไก่แหมจะโจ้เข้าในไม่ผ่านแค่นั้นแบงค์ครับเอาจริงเลยครับเต้ยโอ้โหลูกนี้พลิกจริงเลยครับกับฝ่ายซ้ายครับเข้าซอนเลยครับปล่อยบอลเล่นครับหมากแชมป์หนากว่าแชมป์ครับฝ่าจังหวะไปกับแพ้นิดนึงครับนัดเปลี่ยนเมาส์เปิดยาวัดทิ้งมาแล้วตู้นี้โอ้โหแหมต้องโผล่ขึ้นเลยอย่างได้รู้ทุกคนด้านขวาเลยครับโดนหย่าทิ้งยังได้รู้ทุ่มอีกทีครับทางด้านขวาเยอะสำหรับตีเชฟุ๊กทุ่มหยัดมาแล้วแชทมาจังหวะนี้โอ้โหได้การยิงครับโอ้เรียบร้อยครับ
เริ่มหวานไอ้วีมันลบตัวลงไปนอนแล้วตังหวัดลูกนี้โอ้โหกันสองวีครับดูมุลเลอร์มาเรียบร้อยครับน่าเสียดายที่ดีเคคุปใส่เสื้อไม่เหมือนเพื่อนนี่คือชนะแชมป์นะครับโอ้โหถุงเท้าไม่ได้เพราะชนะแชมป์นะครับโอ้โหเอาละครับกลับมานำเป็น3-2ครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าโคตรล้ำมันเลยครับแม่3-2ครับจาก2-0นะครับแม่เป็น2-2ตอนนี้เป็น3-2ครับโอ้และเกมยังไม่จบครับตี้ครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับตกทหารครับแม่เกมในครึ่งเวลาหลังครับไก่ให้มาบอยจังให้ไก่ทีไม่ผ่านวางลูกนี้เป็นแซดอีกเลยจังว่า2บังเอาไปลูกคู่เลยโอ้ตอนนี้มีเคซูที่กลับมานำอีกครั้งนี่จะเสียไม่ได้แล้วครับแต่มีบทเรียนสอนใจมา2ลูกนะครับเสีย2ประตูนะครับโอ้โหแต่ความผิดพลาดครับแล้วทุ่มไก่ลูกนี้คุณศิษย์น่าจะบอกว่าทุ่มฟ้าเลยครับน่าจะเข้ามาในเส้นเยอะเกินไปนะครับคุณศิษย์น่าจะให้เป็นทุ่มใหม่นะครับไอ้จับเอาดูเอ้าแปะเบาครับโอ้โหวันนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าเล่นพลาดเยอะที่สุดในทีมนะครับดูครับก็จะไปขายรองเท้าบอลนะครับแล้วตู้ขึ้นมาแล้วขวาใต้ทุกนี้ไม่ออกด้วยใต้ถามด้วยแล้วเปิดมาดูนี่สองมีครับไอ้ดูครับเฮ้ยมาพุทไก่ที่นึงจะเจาะยังไงครับถามข้าตัดเจ้านายมาโอ้โหดูครับข้างในไม่มีคนมาเอาบอลด้วยยกมาขวาครับพี่หนึ่งจับบอลไม่ดีครับโอ้โหนี่ครับหาช่องเจาะไม่ได้นะครับจังหวะแบบนี้เป็นเร็วเลยครับให้มาตรงกลางครับเอาละสวยกลับครับแบงค์ทางขวามีแบงค์ยังไงครับแบงค์ช้าเลยครับโอ้นี่ครับตึงจังหวะนานเกินนะครับโอ้ตอนแรกก็เหมือนจะให้แชมป์นะครับก็ไม่ให้จะให้ทางซ้ายก็ไม่ให้ไปจังหวะสุดท้ายออกไปเลยนะครับโอ้โหดูแล้วแบงค์ตัดสินใจไม่ดีลูกนี้ถือว่าหลายจังหวะเกินนะครับเมื่อสักครู่กายจ่ายออกหลังไปเองครับสามท่ายังพอจะมีเวลาอยู่เปิดลูกนี้ไม่ผ่านตากาดทิ้งออกมาเราไม่ออกหรือเปล่าแล้วบอลไต่เส้นครับไม่ออกครับลูกนี้แล้วไหลมาโอ้โหพี่ยิงไปไหนอะโอ้โหหน้ายิงเหมือนมีเพื่อนบาดเจ็บนะครับโอ้จังหวะนี้ยิงเหมือนเตะทิ้งเลยครับคืนทางขวาครับพี่หนึ่งยัดมาตรงกลางนี้ดูครับบอยตัดเมาส์หูยพี่หนึ่งว่านิดเดียวย้อนหลังครับเอ้าเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเบิร์ดจะถึงก่อนเนี่ยสมัยสุดท้ายยังไปมองทุ่มทางขวาเลยครับสำหรับดีเคครับได้บุกต่อนะครับดูครับมาเป็นชุดๆเหมือนกันครับไปเร็วเลยครับจับติดและฉลับสูงจะตกมาลูกนี้แม่นัดจับบอลแรกไม่ดีแล้วดูสวนกลับครับให้มาเอาตายครับลูกนี้ไก่พีกแล้วให้โอ้โหบอยทันเลยวะจังหวะนี้จะจ่ายทะลุช่องเลยครับโอ้โหหนาไปหน่อยครับเฮ้ยเรามาถึง2นาทีครับแล้วดูนี่เจอคิกนะครับต่อไม่ตรงต่อเลยครับหยุดย้อนมากลับมาตั้งใหม่ๆครับพี่หนึ่งไอ้ยัดมาลูกนี้เต้ยไม่ดีครับกีกี้สกัดทีแล้วมุดไปกระโดดโอ้โหแปะเล่นเป็นเกมเลยนะครับตัวนี้คุณสิงเฉยแปะง่ายเลยไปนะครับตัวหลังมันก็คู่ไปกระโดดมาแล้วดูสวยงามว่าสามชาติสามชาติไก่ไปทันแหลกแชมป์โอ้โหลูกนี้ไม่หายเนี่ยนี่ครับคุณสิงมานี่น่าจะมาอธิบายให้วุ้นฟังว่ามันไม่ฟาวได้ยังไงใช่ครับเอาไปเอาไป
ลุกขึ้นซ้ายครับเล่นซ้ายเข้าไปย้อนกลับมาที่หนึ่งตั้งกันใหม่ครับเบิร์ดเหยียดแก้วมาทางขวาครับบอยคิงลูนี้เต้ยเช็ดมาแล้วตู้นี้ผู้ตัดสินให้ฟาวแล้วมาไปกระแทกกันหลังครับหมูแล้วก็มาดูกับฟรีคิกจังหวะนี้ครับบอยปัดโค้งเข้ามาแล้วได้ไงโอ้โหเต้ยครับโอกาสโกลหวังเล็บหลุดลอยไปก็เสียดายครับโอ้โหเต้ยสมหวังครับจังหวะนี้เป็นจริงไปไหนครับโอ้โหต้องได้ครับมาดูสเปอร์และหางท่าโอ้โหมีเขตปุ๊บไม่เสียประตูนี้ครับผมว่าโอ้มีโชคนะครับน่าที่สุดที่แกไม่รับบอลเลยนะครับวันนี้แกมาปัดอย่างเดียวแล้วโอ้โหโอ้คิกได้สั้นๆครับสามชาเอาไม้ซ้ายเอาไก่ร้อยมาบูดี้ทางขวามีครับบูดี้ออกมาทางขวาที่หนึ่งครับขวาสุดเลยก็ไปผ่านคิกกี้ครับนัดหนึ่งสองมาแล้วคิกกี้สองคนให้มาตรงกลางลูกไม่ดีมาถ้ากลับทิ้งจับได้ครับทีเคเอากลับไปจับบอลยาวแล้วนัดนักโอ้โหวิ่งสวยครับมาจ่ายมาตัวนี้กิ๊กอ้าวแล้วในเล่มลอยครับโอ้โหคนเดียว4ประตูครับหมูนี่จะเอาประตูไม่แบ่งให้ใครเลยนะครับหมูใจแคบเหลือเกินแล้วเป็นกิ๊กเดียว4ประตูครับโอ้ยิงมันเลยนะครับ4ลูกคนเดียวครับดีแกผมน่าเสียดายที่อีซันแคปนี่แกไปใส่เสื้อไว้เหมือนเพื่อนนะครับโอ้ถ้าใส่เสื้อเหมือนเพื่อนที่ผ่านนี้ถุงเท้าไปแล้วนะครับแล้วก็หมดโอ้สามชาติกับ DK คุกที่เราบอกว่าเกมนี้มันโคตรทะลักมันเลยนะครับถ้ามีโอ้โหประตูถล่มทลายนะครับเกมนี้สู้กันแบบสมศักดิ์ศรีครับยังไงจังหวะไหนก็ต้องกระแทกกันบ้างขอโทษกันนะครับลูกผู้ชายครับยังไงต้องขอสู้เพื่อนสองทีมก็ทั้งสามชาติ SC แล้วก็ DK คุกด้วยนะครับดู